ทีมงานตะพ่อและแต่สงขลาครับวันนี้เราจะพาไปกินอาหารที่ขายกันทุกอย่างในราคาเพียง9 บาทจริงๆนะครับโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่บริเวณศาลเจ้ากวนอูย่านถนนนางงามในเขตเทศบาลนครสงขลานะครับซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของเมืองสงขลาได้มีการเปิดตลาดอิ่มท้องอิ่มบุญ9 ห้อง 9 บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพิเศษนะครับที่จัดขึ้นในงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาครบรอบ180 ปีในปีนี้นะครับและก็เป็นวันคล้ายวันประสูติเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาด้วยและก็งานนี้ครับได้รับความสนใจจากชาวเมืองสงขลาและก็นักท่องเที่ยวทั่วไปครับที่มาเที่ยวชมงานยืนเข้าแถวต่อคิวรอซื้อคูปองใบละ9 บาทกันอย่างคึกคักนะครับตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดเลยครับท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและก็ต้องพกพาร่มมากางกันฝนนะครับโดยมีพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารและก็โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลานำอาหารหลากหลายชนิดครับรวมทั้งเครื่องดื่มมาขายกันในราคาเพียง9 บาทเท่านั้นครับและก็นำคูปองมาซื้อในราคาเพียง9 บาททุกชนิดทุกเมนูพร้อมเครื่องดื่มอีก1 อย่างนะครับอาหารที่นำมาขายในงานนี้นะครับก็เช่นข้าวผัดปลาอินทรีเค็มข้าวมันแกงไก่กระเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวไข่ครอบมีผัดซีอิ๊วข้าวเหนียวหมูขนมปังและก็ขายหมดอย่างรวดเร็วเลยครับสำหรับเงินรายได้จากการจำหน่ายอาหารในตลาดอิ่มท้องอิ่มบุญ9 ห้อง 9 บาทนะครับทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยจะร่วมการทำบุญให้แก่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาครบรอบ180 ปีนะครับส่วนที่มาของชื่อตลาดอิ่มท้อง9 ห้อง 9 บาทเนี่ยครับหลายคนสงสัยครับว่าทำไมต้องอิ่มท้อง9 ห้อง 9 บาทก็มาจากพื้นที่บริเวณจัดงานตรงนี้แหละครับชาวเมืองสงขลาเขาเรียกกันว่า9 ห้องนะครับจึงนำมาเป็นชื่อของงานและก็ขายอาหารในราคา9 บาทเมื่อเอามาต่อกันแล้วก็เป็นอิ่มท้อง9 ห้อง 9 บาทนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกและก็จดจำครับสำหรับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลานะครับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองสงขลามายาวนานถึง180 ปีแล้วนะครับตั้งอยู่บนถนนนางงามในเมืองสงขลาซึ่งเป็นย่านเมืองเก่านะครับตรงนี้และในอดีตก็เป็นที่อยู่อาศัยและย่านการค้าเก่าแก่ของแห่งหนึ่งของชาวจีนในเขตเทศบาลนครสงขลาด้วยครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศและก็สีสันเต็มๆทั้งหมดกันเลยครับไปบ้านทุกคนนะครับ
ียวครับโอเคเรียบร้อยจบเดี๋ยวเราไปเหลืออะไรเนี่ย